ผ่านไปแล้ว11วันสำหรับงานแสดงรถยนต์และรถจักรยานยนต์แห่งปี Thailand International Motor Expo 2020ทำให้เหลือเวลาอีกเพียง2วันคือวันนี้และวันพรุ่งนี้13ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานที่คาดว่าจำนวนผู้เข้าชมงานจะเพิ่มขึ้นกว่าวันก่อนๆเพราะนอกจากจะเป็นวันหยุดยาวแล้วผู้ที่สนใจซื้อรถมักจะทำการตัดสินใจสั่งจองรถในวันท้ายๆหลังจากที่ได้เก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบรถยนต์รุ่นต่างๆรวมถึงพิจารณาข้อเสนอพิเศษจากแต่ละค่ายรถยนต์มาเป็นอย่างดีแล้วจึงไม่น่าแปลกใจที่ในช่วงวันหยุดยาวและวันท้ายๆของงานจะมีการสั่งจองรถยนต์และรถจักรยานยนต์พุ่งสูงขึ้นมากกว่าสัปดาห์แรกของการจัดงานโดยในวันที่11ธันวาคมเพียงวันเดียวมีการสั่งจองรถยนต์ถึง 3,029 คันโดยอันดับต้นๆอย่าง Toyota, Honda และ Mazda ยังทำได้ดีแต่ก็ยังต่ำกว่าวันหยุดยาววันแรกคือเมื่อวานนี้จะมีเพียง Isuzu, Nissan, Mercedes-Benz และ Ford ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นใน10อันดับแรกนั่นทำให้ในภาพรวม Toyota มียอดจองนำมาเป็นอันดับ1สามารถทิ้งห่าง Honda ที่เป็นอันดับ2ไปได้อีกพอสมควรโดย Toyotaมียอดจองรถยนต์สะสมอยู่ที่ 3,679 คันตามมาด้วย Honda 3,355 คัน Mazda 2,944 คัน Isuzu 2,394 คันและ Suzuki 1,879 คันซึ่งเป็น5อันดับแรกตามลำดับส่วน5อันดับหลังได้แก่ Nissan MG Mitsubishi Mercedes-Benz และ Ford ทำให้ Mercedes-Benzเป็นแบรนด์รถยนต์หรูเพียงแบรนด์เดียวที่อยู่ใน10อันดับแรกในขณะที่คู่แข่งสำคัญอย่าง BMW อยู่ในอันดับที่11ส่วนยอดจองรถยนต์สะสม11วันอยู่ที่ 23,345 คันซึ่งเวลาที่เหลืออีก2วันหากสามารถรักษาระดับยอดจองที่ 3,000 กว่าคันได้ก็น่าจะทำให้ยอดจองรถยนต์สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งผู้จัดงานตั้งเป้ายอดจองทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมอยู่ที่ 30,000 คันโดยล่าสุดวันนี้12ธันวาคมทีมงาน Car Debuts ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศของงานและรถยนต์บางรุ่นเพิ่มเติมพบว่ายังมีผู้คนทยอยเข้าชมงานอยู่พอสมควรแต่ไม่มากเหมือนปีก่อนๆและดูเหมือนว่ายอดจองของ Toyota ในวันนี้ก็น่าจะมีมากที่สุดอีกวันหนึ่งสังเกตจากโต๊ะเก้าอี้ที่บริษัทใช้รับรองแขกได้ถูกใช้งานแทบจะทุกโต๊ะในขณะที่บูธอื่นๆไม่คึกคักเหมือนกับบูธของ Toyota ในส่วนของยอดจองรถจักรยานยนต์ยอดจองสะสมทั้ง11วัน Honda ก็ยังนำมาเป็นอันดับ1ที่752คันตามมาด้วย Yamaha 639คัน GPX 484คัน Vespa 328คันและ Kawasaki 286คันซึ่งในวันที่11นี้Honda มียอดจองลดลงมา19คันในขณะที่ Yamaha มียอดจองมากขึ้น14คันส่งผลให้ช่องว่างระหว่างที่1และ2ลดลงทำให้2วันที่เหลือ Yamaha มีสิทธิ์ที่จะลุ้นขึ้นแซง Honda ได้แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตามโดยยอดจองสะสม11วันแรกของรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 3,555 คันทำให้ยอดจองรถทั้งงานอยู่ที่ 26,900 คันเหลือเพียง 3,100 คันเท่านั้นก็จะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ที่ 30,000 คันในปีนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าถ้ารวมยอดจองใน12วันแรกคือรวมถึงวันนี้ตัวเลขรวมน่าจะสูงกว่า 30,000 คันโดยมีเวลาจัดงานเหลืออีก1วันทำให้ผู้จัดงานน่าจะโล่งใจไปได้ไม่น้อยเพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างความไม่แน่นอนให้กับธุรกิจต่างๆมาตั้งแต่ต้นปีและการจัดงานก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นจากที่ครั้งหนึ่งต้องลุ้นกันว่าในปีนี้จะสามารถจัดงานแสดงรถยนต์ได้หรือไม่พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ